standing kickback with cable ท่านี้นะคะจะเป็นท่าบริหารก้น hamstring นะคะหรือต้นขาด้านหลังนะคะหลังร่างก็โดนด้วยนะคะท่านี้วิธีการฝึกนะคะเราจะยืนนะคะแล้วก็ประคองตัวแบบนี้นะคะโน้มตัวไปด้านหน้านะคะให้ลำตัวเกือบจะขนานกับพื้นนะคะเสร็จแล้วเตะนะคะไปด้านหลังนะคะวิธีการเซตอัพนะคะเราจะปรับเจ้าตัวเครื่องนี้นะคะให้มาสูงประมาณหัวเข่านะคะเพราะว่าหุ้มจะเพราะหุ้มติดสตรัปไว้ตรงเนื้อหัวเข่าเนาะเสร็จแล้วนะคะเราจะเตะนะคะไปด้านหลังนะโดยที่งอขาข้างที่เล็กน้อยนะคะแล้วก็ขาข้างที่เตะก็งอเล็กน้อยนะแต่ขาข้างที่เตะนะคะสามารถตรงเลยก็ได้หรืองอนิดนึงก็ได้ไม่ผิดนะคะเกร็งท้องนะคะล็อกลำตัวนะคะจังหวะเตะขึ้นไปนะคะให้เกร็งก้นนะคะนับ 1-2 วินะคะแล้วก็ค่อยๆผ่อนแรงลงมาเตะแล้วหายใจออกผ่อนแรงหายใจเข้าทำแบบนี้นะคะหายใจออกผ่อนแรงหายใจเข้าทำแบบนี้สัก 12-15 ครั้งนะคะท่านี้คุ้มจะใช้น้ำหนักที่ไม่ได้หนักมากนะคะท่าผิดจะเป็นแบบนี้เลยนะคะก็คือสวิงตัวนะคะช่วยแบบนี้นะคะหรือแอนหลังเห็นไหมคะแอนหลังแบบนี้ก็ผิดนะคะอาจจะทำให้บาดเจ็บหลังล่างได้นะคะไม่ควรทำเนาะหรือล็อกเข่าขาข้างที่ยืนนะคะขาข้างที่ยืนควรจะงอเล็กน้อยนะคะเพื่อซัพพอร์ตลำตัวของเรานะคะOf love.